สำหรับบทนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของการทำอีบุ๊กพื้นฐานก่อนนะคะก็จะมาพูดเรื่องการใส่ไฮเปอร์ลิงก์ก็คือก็ลิงก์ไปสู่อะไรอะเว็บไซต์ภายนอกนะคะอันนี้ง่ายมากก็ปกติแล้วเราก็จะต้องมีอันนี้ขออนุญาตเปิดเอกสารส่วนตัวนิดนึงให้ดูกันนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างเฉยๆอ่ะสมมติเราอยากให้ท้ายตัวเนี้ยสมมตินะคะมีเหมือนกับ URL ที่เราสามารถลิงก์ไปภายนอกได้เอาอะไรดีล่ะGoogle แล้วกันเนาะ .com สมมติเดี๋ยวขอซูมเข้าไปนิดนึงแล้วกันนะคะสมมติเราอยากให้ประโยคเนี้ยคำว่า www.google เนี่ย .com เนี่ยลิงก์ไปที่ภายนอกใช่ไหมคะตอนที่เป็น PDF แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราก็พิมพ์ข้อความเข้าไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ใส่คุมดำนะคะแล้วก็ไปที่ Windows ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตัวเลือกนะคะพวกตรงเนี้ยเป็นส่วนของการทำeBook แล้วก็ไฟล์ Interactive ต่างๆตั้งแต่ Animation การทำพวกมาร์กนะคะการขั้นหน้าอะไรเงี้ยทำปุ่มทำฟอร์มก็ได้นะคะแล้วก็ทำพวก EPUB เป็น Preview ก็ได้ใส่ Hyperlink จะทำให้ Layout เป็นคล้ายๆกับค่อนข้างมีความอะไรอะเหมือน Flowable ก็คือแบบเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ทำมีเดียต่างๆได้ทำ SWS timing อะไรเงี้ยจะอยู่ในนี้หมดนะคะก็ถ้าเกิดต้องการทำลิงก์ภายนอกหรือลิงก์ภายในก็ตามนะคะเช่นเคยเห็นไหมประเภทแบบอ่านหนังสือคอลัมน์อะไรสักอย่างแล้วมีคำว่าอ่านเพิ่มเติมหน้า6สมมติเงี้ยกดกึ๊กเข้าไปก็ไปลิงก์ไปให้หน้า6อย่างเงี้ยใช่ไหมก็สามารถเด้งเขาเรียก cross reference ก็คือเป็นลิงก์ภายในกันเองแต่ว่าถ้า hyperlink เนี่ยก็เป็นลิงก์ภายนอกนะคะอันนี้ง่ายมากก็คือเราก็พอมาถึงตรงนี้เลือกไฮเปอร์ลิงก์ใช่ไหมคลุมตัวอักษรนี้แล้วใช่ไหมคะยังไงก็ใส่เข้าไปค่ะก็กดที่อยู่ไปเขียนให้ถูกต้องนะแต่ถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยทางฟรีไฟล์หรือการระบบการตรวจสอบเขาก็จะเห็นไหมขึ้นเขียวอย่างเงี้ยการตรวจสอบของตัวโปรแกรมสำเร็จของเราก็จะมีให้อยู่แล้วก็สังเกตว่าถ้าเขียนสีเขียวเป็นปุ่มสีเขียวเงี้ยคือ no error เนี่ยก็คือไม่มีข้อผิดพลาดต่างๆแต่ว่าถ้ามีก็เขาก็จะขึ้นเป็นสีแดงเราก็ดับเบิลคลิกไปดูได้มีปัญหาอะไรคราวนี้ก็ถ้าเกิดเรามาตรวจดูข้างในรายละเอียดนะคะจะมาดูเรื่องของไฮเปอร์ลิงก์อยากจะสร้างอะไรพิเศษอะไรเงี้ยสไตล์ก็คือจะให้เป็นพวกไฮเปอร์ลิงก์ขึ้นเป็นสีไหมใช่ไหมคะถ้าเกิดใน PDF อยากให้เป็นเหมือนมีลักษณะของสี่เหลี่ยมที่มองเห็นหรือไม่เห็นไหมหรือว่ามีการไฮไลท์สีไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ลองถ้าสมมติเราลองใส่ดู Inverse ก็คือย้อนไปด้านเป็นด้านในใช่ไหม Outline คือเส้นรอบนอกอะไรเงี้ยลองได้อะไรเงี้ยลองดูก็ลองเปลี่ยนพวกค่าต่างๆได้นะเนี่ยสมมติว่าจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็ได้ลองดูว่าเปลี่ยนแล้วเป็นไงจะให้มีลักษณะตัวอักษรใหญ่เล็กอะไรก็ว่าไปกดโอเคดูสิเป็นสีฟ้าเห็นไหมคะเปลี่ยนได้ไหมแม่ Dark Deep Blue อาจจะเป็นกราฟีนลองดูไม่เปลี่ยนถ้ากดต้องขึ้นอยู่กันกดเดี๋ยวเราต้อง export เป็น PDF ด้วยถ้าเกิดว่าจะดูรูปแบบจริงคราวนี้จะดูว่าลิงก์เนี่ยมีความผิดปกติไหมอย่างที่บอกให้ดูที่ตัวนี้ก็คือปุ่มเขียวนะคะคราวนี้สิ่งต่อไปก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการแบบว่าเทสดูว่าลิงก์เราสามารถไปได้หรือเปล่าโดยที่ยังไม่ export ใช่ไหมคะก็ให้ไปที่คำสั่งนี้นะคือคลิกที่ปุ่มนี้หัวมุมนี้ที่ hyperlink นะคะแล้ว go to destination กดปุ๊บดูมาไหมมาแสดงว่าโอเคละไม่มีปัญหาตอน export ก็จะไม่มีปัญหานะคะนี่ก็คือส่วนของ hyperlink นะคราวนี้สำหรับถ้าเกิดต้องการ edit ก็เมื่อกี้ถ้าเกิดเปิดหน้าต่างอีกรอบก็กดตรงนี้ก็ได้หรือ double click ขึ้นมาก็ได้นะคะจะสร้างใหม่ก็กด new hyperlink destination ก็คือสร้างเป็น destination ใหม่ขึ้นมาโอเคนี่ก็คือเรื่องของการสร้าง hyperlink นะคะง่ายๆนะคะค่ะ